สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมช่องสีสันทำนายกับช่วงเวลาข่าวกับรายการข่าวชัดประเด็นจิตครับพบกับผมสวนบโรยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับก็มีข่าวสารทั่วสาธิตครับวันนี้เราไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะเรื่องนี้จะว่าแปลกก็ว่าไม่ใช่นะฮะก็เกิดเหตุในส่วนของมีหนุ่มชายคนหนึ่งอ้างว่ากระเป๋าตังหายเนี่ยแต่ขอระบายความแค้นด้วยการปาหินใส่รถที่วิ่งไปมาเนี่ยถึง3คันรวดเลยฮะเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พื้นที่ของอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะหลังจากที่เจ้าที่ตำรวจเองได้รับแจ้งนะฮะจากชาวบ้านนะครับว่ามีหนุ่มวัย33ปีเนี่ยชาวอำเภอห้วยราชเนี่ยก่อเหตุปาหินใส่รถที่วิ่งไปมา3คันรวดครับซึ่งในนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าจะไปซื้ออาหารแต่กระเป๋าตังค์เนี่ยหายเลยไม่ได้ซื้อกับข้าวไม่รู้จะระบายความแค้นที่ไหนครับก็ปาหินใส่รถเนี่ยเพื่อจะให้อารมณ์เนี่ยดีขึ้นแต่เขาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วก็ฝากขอโทษด้วยนะนี่นะครับผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งก็มีการโพสต์ข้อความที่ได้รับบาดเจ็บนะครับพร้อมเขียนข้อความว่าโดนแต่เช้าเลยนะฮะเส้นห้วยราชเหตุเกิดแถวบ้านโคกนะฮะระวังตัวด้วยนะครับทุกท่านเมายาหรือว่าเมายาหรือเปล่าไม่รู้นะฮะโยนหินใส่รถคนขับไปมานะฮะก็แถวนั้นเองบอกว่าโดนไปหลายคันแล้วเนี่ยก็ตนเองก็โดนเหมือนกันนะครับก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลครับก็ต่อมาเองผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบพบว่าชุดสืบสวนสพหัวราชเนี่ยได้ควบคุมตัวของนายสุชาติหรือว่าแซมยิวารัมนะครับอายุ33ปีนะเป็นชาวตำบลหัวราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะพร้อมของกลางก็คือหินเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8ซมยาวประมาณ12ซมหนึ่งก้อนครับแล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพถนนห้วยราชบุรีรัมย์นะครับบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั่นเองครับจากการสอบถามนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเองนะฮะแล้วก็ผู้ที่ถูกนายแซมเนี่ยปาหินใส่ทราบว่าเมื่อเวลา6นาฬิกานายแซมเนี่ยได้ใช้หินเนี่ยปาใส่รถที่วิ่งผ่านไปมาจำนวน3คันก็มีผู้ใช้รถถนนเนี่ยไปแจ้งความว่าได้รับความเสียหายจำนวน3คันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายฤชากรนะครับดรุณอายุ29ปีเป็นชาวตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยถูกปาหินใส่กระจกแตกทะลุนะครับบริเวณกกหูเข้าอย่างจังนะครับนั่นแหละฮะโดนบริเวณกกหูเข้าอย่างจังทำให้อีหูเนี่ยฉีกขาดนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์อาการยังไม่ดีขึ้นนะครับจากการสอบถามนายสำราญเกือกรำอายุ62ปีเนี่ยเป็นชาวตำบลชนวนสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยหนึ่งในผู้เสียหายเขาบอกว่าขับรถกระบะมาด้ามาจะไปเกี่ยวหญ้าให้วัวจะไปเกี่ยวหญ้าให้วัวที่เลี้ยงไว้นะครับที่บ้านมักกอกระหว่างที่วิ่งรถอยู่นั้นเองก็ถูกคนร้ายเนี่ยก็ยืนอยู่ข้างถนนจู่ๆก็วิ่งเข้ามาแล้วปาหินใส่ไปฟังเสียงเขาครับวัวเสร็จลูกค้าว่าจะไปทำงานจังหวะที่โดนนั้นเป็นยังไงครับก็ไม่เป็นไรครับแต่ถือว่าหินก้อนใหญ่ไหมครับเท่าข้อมือพอโดนกระจกรถพ่อหนิพ่อรู้นึกว่าเป็นอะไรพอก็สะดุ้งเหมือนกันแหละครับต่อไปก็อย่าให้ทำแบบนี้อีกครับไม่มีเรื่องอะไรกับใครแล้วก็ขับมาของเราปกติครับไปทุกเช้าแหละเราจะไปเลี้ยงวัวป่ะครับหกโมงผมก็ไปทุกเช้าแล้วเมื่อเช้าโดนดวงกี่โมงเกือบจะหกโมงครับนี่แหละฮะในส่วนของนายแซมเองเนี่ยผู้ก่อเหตุเองก็บอกว่ายอมรับว่าทำจริงนะครับก็เขาบอกว่าเมื่อตอนเช้าเองไปซื้ออาหารแต่กระเป๋าตังหายก็ไม่รู้ไม่มีตังซื้อกับข้าวก็ไม่รู้จะหาตังที่ไหนหาก็หาไม่เจอโมโหเองฮะก็เลยต้องระบายความแค้นด้วยการปาหินใส่รถที่วิ่งผ่านไปมานี่แหละพอปาหินใส่3คันแล้วก็รู้สึกว่าอารมณ์นี่เริ่มดีขึ้นแต่หลังถูกจับแล้วก็รู้สึกว่าเครียดกว่าเดิมก็อยากจะฝากขอโทษกับรถที่เขาปาหินใส่นะฮะตอนนี้เขาขอโทษจริงๆนะฮะจากการตรวจสอบนะฮะเจ้าที่ตำรวจก็บอกว่านายแซมเนี่ยพบมีประวัติเคยเสพยาเสพติดมาก่อนเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำมา3ปีที่ผ่านมาเองตำรวจก็ยังทำการสอบสวนอยู่ว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุในครั้งนี้คืออะไรเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์และทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บนะครับก็นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการเดิม
ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับไปฟังเสียงเขาหน่อยแล้วกันนะฮะของกินครับทีนี้กลับมากินปุ๊บแล้วก็วางกระเป๋าตังค์ไว้ครับแล้วก็กระเป๋าตังค์หายก็เลยหัวร้อนแล้วก็โมโหครับก็เลยกระทำลงไปสาเหตุเพราะกระเป๋าตังค์หายครับจุดประสงค์ก็คือต้องการคือกระเป๋าตังค์ผมหายผมไม่ได้รู้จักคู่กรณีไม่เคยมีอะไรกันไม่ได้รู้จักไม่ได้อะไรครับถ้ากระเป๋าตังค์ผมไม่หายผมก็ไม่ทำครับแล้วเราเคยก่อเหตุแบบนี้มาก่อนไหมไม่เคยครับผมเสพยาเราไหมเราเสพยาเราเมาอะไรไหมไม่เมาไม่อะไรครับฝากก็ขอโทษครับที่ทำลงไปก็เพราะกระเป๋าตังค์หายครับผมก็เลยได้หัวร้อนแล้วก็โมโหกระทำลงไปครับแล้วเราทำไมถึงเลือกที่จะปาหินรถคันอื่นที่เราไม่รู้จักนี้นะก็ผมไม่รู้จะระบายไงผมก็โมโหที่กระเป๋าตังค์หายเลยครับเพราะไปบอกใครก็ไม่มีใครช่วยได้ครับเพราะผมก็ไปยืมใครไม่ได้ด้วยก็คือถ้าหมดตรงนี้ก็คือผมก็ลำบากครับแล้วกระเป๋าตังค์เรามีเงินกี่บาทเยอะไหมกระเป๋าตังค์ก็มีไม่กี่บาทแล้วครับแต่บัตรพวกอะไรเงี้ยมันอยู่ในนั้นครับตังค์ไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ว่ามันเสียความรู้สึกกันมันหายแล้วทีนี้มันผมไม่สามารถที่จะไปพูดกับใครได้ไม่สามารถที่จะไปหยิบยืมหรือจะไปกู้ทางอื่นได้คือว่าโอ้กระเป๋าตังหายไม่มีที่ระบายก็มาปาหินใส่รถเขานี่นะติดคุกนะฮะติดคุกดีนะถ้าเกิดว่าไม่โดนไปโดนเขาจังๆแล้วโดนหัวเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตนี่ติดคุกหนักเลยนะกระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพยายามฆ่านะฮะซึ่งผมว่าชื่อที่บอกว่าอ้างว่ากระเป๋าหักตังหายเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะฮะถึงแม้หายเองก็ไม่เป็นเหตุที่สมควรที่จะป้องมาระบายความแค้นด้วยการปาหินใส่รถคนนู้นคนนี้เองเจ้าที่ตำรวจก็คงจะต้องสอบสวนต่อไปนะฮะว่าแรงจูงใจในการกระทำเนี่ยกระทำเพราะเหตุใดก็หรือว่าเขามีอาการป่วยทางจิตหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจนะฮะ